วัตถุดิบและการตลาดจากถูกโฮฮาสู่ภูมิปัญญาชุมชนวัตถุดิบในการแกะสลักเง่าไม้ไผ่ได้จากไผ่ทุกประเภทขนาดต่างๆได้หมดที่มันโผล่ขึ้นมาแต่เอาเราเอาแก่แล้วมันสมบูรณ์ไม่แตกไม่อะไรเงี้ยเป็นไผ่แก่ๆนะเดี๋ยวไผ่อ่อนไผ่อ่อนเดี๋ยวก็แก่ไปมันเหี่ยวมันย่นมันก็เสียเล็กๆไม่เท้าได้ไงก็แก่เป็นหัวอะไรมังกรหัวอะไรเล็กๆหัวพญานาคเป็นไม้เท้าก็ขายดีนะขายดีคนก็บอกว่าเอ้ยอันนี้เอาไปตีหมาตีระฆังอะไรตามวัดอะไร3-4 นิ้วขึ้นไปแก่หน้าคนได้หมดประยงพัฒนาฝีมือของตนเองจนต่อมาทางโรงเรียนบ้านดงพิทยาคารชักชวนให้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานประถมศึกษาของจังหวัดนครนายกสื่อมวลชนท้องถิ่นได้ช่วยประชาสัมพันธ์ครั้งแรกมัน31นี่คือมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างไง3-4-3-5นะน่าจะขายดีแล้วเริ่มมีชื่อเสียงออกทีวีแล้วอะไรเงี้ยขายดีเริ่มจะเป็นแบบแพร่หลายต่อมาก็มีหน่วยงานราชการต่างๆสนับสนุนให้สินค้าของประยงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นแหล่งวัตถุดิบมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นทั้งในสวนที่ปลูกเองและซื้อจากสวนของคนอื่นประยงใช้วัตถุดิบทั้ง2ส่วนขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จะผลิตหากมีรายการสั่งสินค้าไม่มากประมาณ 20-30 ชิ้นก็จะตัดเง่าไผ่ของตนเองในด้านการตลาดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกกับการเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2531ที่ประยงเริ่มแกะสลักเง่าไผ่และนำออกมาขายเขาถูกชาวบ้านรอบข้างดูถูกโหฮาประยงเองก็อายที่จะขายสินค้าแปลกประหลาดมาตั้งโต๊ะเนี่ยแล้วเอาล่มล่มอย่างนั้นกลางคันนึงปุ๊บเหมือนแม่ค้าขายกล้วยทอดแล้วก็เอาหัวตะลุสีหัวอันเนี้ยหัวโขนเนี่ยไปตั้งปุ๊บคนมามองเฮ้ยมันบ้าว่ะมันทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ฮะเขาก็โหเราไอเราก็ไม่กล้านั่งเฝ้าตรงนั้นก็แอบมาอยู่ในบ้านรถจอดแล้วค่อยออกไปเนี่ยชาวบ้านมันตอนแรกชาวบ้านดูถูกไงเราก็ไม่เคยกล้าแต่นักท่องเที่ยวไม่ดูถูกนะคนแถวนี้เมื่อก่อนค่อนข้างจะไม่ทำตามผมนะเขาบอกว่าผมบ้าบอกเฮ้ยไอนี่สงสัยสติไม่ดีแล้วเว้ยทำอะไรไม่น่าจะขายได้เมื่อปรากฏว่าสินค้าขายได้ญาติพี่น้องก็เลิกดูถูกรายได้มันดีว่ะหาเดือนนึง 4-5,000 มันได้เลยว่ะกูอยู่บ้านเดือนละ1,000กูยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เริ่มเอาไม้มาตัดไม้จากสวนที่นี่ก็ทำสวนกันทำสวนไม้ไผ่กันตั้งแต่ปู่ย่าตายายหลังๆมาเห็นผมขายได้มีลูกค้ามาที่บ้านเอาแล้วแบกไม้แบกอะไรมาหาผมแล้วให้ผมสอนออกกันไปไม่มีหลักสูตรเมื่อก่อนไม่มีหลักสูตรก็คือตัวต่อตัวเหมือนครูพักรักจำพวกง่ายๆมึงตอกไงกูตอกตามมึงงั้นอ่ะก็เป็นอย่างนั้นเอาไปเอามาก็ทำให้มันญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องก็ต่อไปอีกต่อไปเพื่อนต่อไปอะไรต่อไปปัจจุบันก็โอ้โหล้นเองทำไปเดี๋ยวข้าก็ทำไปดูกันไปดูกันมาเดี๋ยวก็เป็นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็บอกว่าอันไหนไม่ได้เราก็บอกที่แน่หน่อยว่าน่าจะตอกตรงนี้ก่อนนะไม่น่าจะทำตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยน่าจะขึ้นลูกคิ้วก่อนไม่น่าจะตอกปากก่อนไม่น่าจะตอกจมูกก่อนต้องขึ้นไอ้ตัวที่เป็นทีโคก่อนทำตัวเข้าข้าวที่มันเป็นหลักๆไว้ก่อนอะไรก็สอนกันไปสอนกันมาทำให้มันเกื่อนขึ้นมาเยอะซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบดั้งเดิมคือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและครูพักรักจำทำให้นอกจากประยงที่ประกอบอาชีพการแกะสลักเง่าไผ่แล้วยังขยายไปถึงเพื่อนบ้านอีกจำนวนหนึ่งด้วยครั้งหนึ่งที่ประยงเคยถูกโหฮาจึงถูกแปลเปลี่ยนเป็นการยอมรับสู่สถานภาพการเป็นภูมิปัญญาของชุมชนประยงได้ออกงานกับศูนย์ราชการบ่อยครั้งได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินโอท็อปงานแกะสลักของประยงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมีผู้สั่งสินค้ามากขึ้นต้องจ้างแรงงาน 7-8 คนมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000-40,000 บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือประมาณ 7,000-10,000 บาทค่าใช้จ่ายแล้วมันเหลือสัก 10,000-17,000 มันต้องจ่ายลูกน้องไงเดือนต่อเดือนมันก็ถือว่ามันไม่รวยอ่ะนะ
แต่มันช่วยคนมีงานทำใช่ไหมเป็นการสร้างงาน